ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ทักทายไปยังท่านที่กำลังปฏิบัติอานาปานสติภาวนาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและพวกเราเด็กๆ ISV ชุมชนสะใจดีตลอดจนคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถาน2 อยู่ในท่ามกลางฝนปรอยๆเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยทางโน้นนอนหลับดีอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เรากำลังเช็คค่ะว่าเสียงของเราพร้อมที่จะแอดเวนเจอร์ได้หรือยังเพราะวันนี้จะพาไปดูหมู่บ้านชุมชนที่เรากำลังสร้างเป็นหมู่บ้านไม้ไผ่ของปปากยอผ่านทาราฟาร์มไปดูการส่งต้นไม้ล่าสุดที่ขึ้นมาเมื่อเช้าและไปจบลงที่องค์ดำเพื่อพูดถึงการเยียวยาโลกภายในเท่ากับเรากำลังเยียวยาโลกภายนอกคุณพร้อมที่จะเดินทางแอดเวนเจอร์ไปกับพวกเราหรือยังคะเรื่องที่เราอยากขอให้ทุกท่านช่วยเราคือหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาค่ะกรุณาส่งคำถามที่จะให้เราตอบในช่วงสุดท้ายของรายการนี้และเราจะเยียวยาใจเยียวยาโลกภายในเพื่อเราจะได้รักษาโลกภายนอกไว้ด้วยกันค่ะส่งแชร์ออกไปนะคะใครที่ดูคุณแม่อยู่ที่ชอบแอดเวนเจอร์ติดตามได้เลยค่ะนันทวรรณขึ้นรถไปค่ะเมื่อเช้านี้เด็กๆ เขาสามารถที่จะทำให้คุณยายเห็นเลยว่าเขาตื่นเช้าได้ถ้าพ่อแม่หลายคนบอกว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวติดเครื่องมือสื่อสารสำหรับคุณยายแล้วไม่จริงเลยค่ะเด็กๆไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารในหุบเขาโพธิสัตว์เลยและยังสามารถลงแปลงผักได้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ถ้าเรามองไปเนี่ยแหละค่ะเด็กๆอยู่ในบรรยากาศที่เราเห็นว่าแปลงผักที่มีคณะแม่ชีแม่ชีกิฟต์แม่ชีอีกหลายคนนะคะที่มีพลังงานนะคะทำสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เยาวชน ISV ของเราได้ไม่น้อยทีเดียวเราอาจจะเจอใครบางคนในนี้ที่สามารถเข้าใจเรื่องปุ๋ยนะคะและเป็นเจ้าของฟาร์มได้ในที่สุดเราไปทางลัดนี่เลยนะคะเพื่อไปดูว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นการวางหินที่เป็นยอดของสถูปะแต่เป็นหินที่มีลักษณะเขาเรียกว่าหินเปลือกแตงโมคือเป็นลายนะคะสีเขียวแล้วมีเป็นลายเปลือกแตงโมพอวางเสร็จฝนก็เริ่มเม็ดที่หนึ่งค่ะเราเห็นเลยว่าเด็กๆ เขากำลังเรียนรู้กับการทำปุ๋ยกับ อาจารย์ทองก้อนอยู่คุณแม่เนี่ยมองอยู่ไกลๆไม่เข้าไปแทรกแซงเลยเพราะให้การเคารพการทำงานของเด็กๆเพราะเราเชื่อว่าเด็กเขามีหัวใจที่เป็นนักสู้และพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะไปกับพวกเราในวิธีการแบบเขาอาจจะไม่ใช่วิธีการแบบเราแต่ในยุคสมัยของเรานี่ดูสิคะสถูปะที่มีลักษณะของสีของผักนะคะที่ไม่เหมือนกันเลยเราตรงไปที่ตรงยอดสถูปะเลยค่ะนันทวรรณก็ลงตามได้เลยเมื่อเช้านี้คุณยายกินผักบุ้งเด็กๆได้กินผักบุ้งหรือเปล่าเราได้เห็นในลักษณะของการดึงผักจากแปลงแล้วก็ผ่านแม่ชีกิฟต์เก็บผักให้เมื่อคืนนี้คุณแม่แอบมาดูว่าทาราฟาร์มตรงไปได้เลยค่ะเราสามารถที่จะทำงานไปพร้อมกันเวลาน้อยนะคะขับรถไปไม่ต้องหยุดเลยแสดงว่าไปไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นรถไปรับกลับทางนู้นคุณยายลงเลยค่ะในกรณีที่พวกเราเห็นผักในคลื่นของสถูปะที่มีลักษณะและชนิดพันธุ์ที่แตกต่างนะคะตอนนี้สั่งเมล็ดพันธุ์เข้ามาอีกแล้วเราหวังไปอย่างยิ่งว่าเราพอที่จะเป็นเกษตรกรที่พึ่งพาตัวเองได้ในทุกระบบหรือทุกห่วงโซ่ของอาหารติดตามเราเลยค่ะเราจะมีช่วงเวลาดีๆในรายการธรรมสวัสดีกับทาราฟาร์มโดยให้เด็กทำงานเรื่องเด็กสักวันหนึ่งให้เราฝึกจนกระทั่งเด็กเข้าใจโดยไม่ต้องมีสคริปต์แล้วก็ทำงานนี้เป็นการเล่าเรื่องทาราฟาร์มโดยเด็กเนี่ยค่ะที่คุณยายยกมาเมื่อวานนี้พอยกมาเสร็จปุ๊บฝนตกเลยเราก็เห็นเด็กๆเนี่ยหาเขาเรียกว่าหาวิธีการเอาตัวรอดภาษาของเราก็คือเ
เด็กไม่เคยแก่งแย่งเพื่อเอาตัวรอดแปลกมากเลยหลายคนกำลังเบื่อเด็กแต่คุณแม่กลับเห็นว่าเด็กไม่เคยวิ่งหนีฝนแล้วก็กลับมาหาคุณยายด้วยความสงบแล้วเราก็เดินไปที่สถูปะไม่กลัวเด็กรุ่นนี้แสดงถึงความกล้าหาญถ้าเราให้เขากล้าหาญอย่างถูกต้องรับรองได้เลยค่ะทาราฟาร์มเนี่ยเราต้องได้เด็กเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะให้มั่นใจคราวนี้คุณยายก็พาเดินมาให้เห็นว่านายฟาร์มของเราซึ่งหลายคนนะคะต้องเรียกว่าหลายคนอยากเข้ามาช่วยลองวีคเอนด์คราวนี้หลายคนเข้ามาช่วยคุณยายปลูกต้นชมพู่นี่คือต้นชมพู่ที่ลงแล้วเราก็ปลูกกันแบบติดมากเลยกำลังสงสัยว่าชมพู่ที่ติดกันอย่างเงี้ยมันให้ลูกจริงหรือเปล่าใครที่ปลูกชมพู่เป็นช่วยบอกพวกเราด้วยคณะแม่ชีปลูกซะจนแบบเหมือนดอกไม้กุหลาบเลยค่ะแล้วชมพู่มันต้นใหญ่นะโอเคตอนนี้ท่านที่เป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของเราที่เรียกว่า Mindfulness Family คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเติบโตของเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็มองไปก่อนปุ๋ยมาตรวจปุ๋ยเขาหน่อยค่ะเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่เด็กๆทำปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราไม่มีรายการของเราในช่วงนั้นนะคะแต่ก็ให้ดูค่ะว่าเขาจะเป็นเจ้าของฟาร์มไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างอาหารบำรุงต้นไม้เขาอย่างไรและตรงนี้ในอนาคตจะเป็นบ้านต้นไม้ของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาคุกแล้วเนี่ยค่ะปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่เราเชื่อว่าดินที่นี่ไม่ดียังไงแต่ต้นไม้จะอยู่ได้โหกินเอาเรื่องอยู่นะกินเอาเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็คือปุ๋ยขี้ไก่เขาต้องอบไว้คุณแม่ขอโทษเดี๋ยวเอาคนที่เขารู้จริงมาพูดนะเรื่องปุ๋ยเนี่ยยายไม่รู้จริงเลยแต่ตั้งคำถามกับเด็กๆว่าต้นไม้สองสามต้นตรงนี้จะไม่ตายได้อย่างไรเพราะเราขยับเขานี่คือต้นตะแบกยังเขียวอยู่แล้วเห็นต้นตะแบกอินทนิลอีกหน่อยบ้านต้นไม้จะขึ้นไปอยู่บนนี้เขาจะมองเห็นยอดของดอกไม้เห็นน้ำ2ล้านลิตรและต้นไม้ให้กับผอ. ISB ว่าช่วยตั้งคำถามว่าตะแบกหรืออินทนิลจะไม่ตายได้อย่างไรเราตั้งคำถามอย่างนี้ไว้เลยค่ะกล้าๆไปเลยเราจะไม่ตายทั้งเป็นได้อย่างไรเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นได้อย่างไร ISV เขามีโจทย์เขาจะต้องเป็นเจเนเรชันใหม่ต้องพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นไม่ใช่ต้องให้คนอื่นให้เขาเขาจึงจะมีอิสรภาพถ้าเขาพึ่งตัวเองได้เขาเยียวยาโลกภายในเขาได้เขาเยียวยาโลกภายนอกได้ค่ะเราจะฝนตกนะคะฝนตกไปเลยค่ะผ่านปะปากะยอทักหน่อยเด็กๆปะปากะยอเมื่อเช้านี้อยู่กับคุณยายเนี่ยค่ะเห็นแล้วนะคะเม็ดชมจันทร์ที่ให้ไปพร้อมการปลูกพร้อมการของเราออกดอกแล้วของท่านออกดอกหรือยังนะคะอันนี้เราผ่านบวบและมะเขือเทศดูยอดมะเขือเทศหน่อยไหมเนี่ยค่ะดูดอกมะเขืออย่าไปคิดว่ามะเขือธรรมดาเนี่ยพวกนี้มะเขือยักษ์นะดูดอกของมะเขือเทศวันละ10บาทของพวกเราเนี่ยแหละค่ะวันละ10บาทของพวกเรากับเนี่ยค่ะเมล็ดพันธุ์ดูดอกมะเขือสิอันนี้เป็นมะเขือดอกมะเขือที่จะมีลูกใหญ่มากดูมะเขือเทศนะใครที่เก็บสตางค์วันละ10บาทเป็น1ใน 40,000 ครอบครัวกับเราในโครงการนี้คุณจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ละค่ะมะเขือเทศ3แปลงนี้4แปลงนี้ไม่เหมือนกันเลยและนี่คือถั่วฝักยาวมองไปอีกหน่อยนึงคือถั่วพูค่ะตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์กินถั่วพูได้ทุกเช้าในช่างจ้าในช่างมาตกลงทำกลมเนาะอ่ะเนี่ยค่ะในช่างใหญ่ของเราที่พวกเราเคยไปเยี่ยมที่หมู่บ้านโอ้
ภรรยาสวยเชียวนายช่างชื่ออะไรคะชื่อประพันธ์ครับเจ้าประพันธ์ชื่อเล่นน่ะสร้อยครับสร้อยนายช่างสร้อยภรรยาสวยมากตอนนี้นายช่างบอกละนี่นายช่างของเรากี่วันเสร็จมาพามาดูเขาเป็นปลากระยอมาแล้วครับประมาณ2 อาทิตย์โอเคเราจะได้บ้านทรงกลมมาดูเลยค่ะบ้านของเราจะเดินผ่านเนี่ยค่ะถั่วพลูแล้วก็เข้ามานะคะตรงนี้เป็นลิ้นของมังกรเนี่ยค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าที่เราเอาไอ้ตัวอเมซอนมาจากเสถียรหนึ่งดูสิคะเนี่ยค่ะเสถียรหนึ่งมีอะไรก็ส่งต่อมาวันนี้รายงานข่าวเพื่อให้40,000ครอบครัวในครอบครัวแห่งสติของเราได้รู้นะคะ1ดอกไม้ที่บานอยู่เป็นแมลงของผีเสื้อและที่นี่มีหนอนผีเสื้อตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ให้ความรู้ของเราในช่างคะเราเรียกว่าบ้านทรงกลมปลูกยากไหมอ่ะยากครับปลูกยากไม่เคยปลูกมันนี่อ่ะไม่เคยปลูกเหรอครับเคยทำแต่เป็นเรียมๆแต่นี่ก็คือเราต้องมาประยุกต์ใช้แล้วไม่เกินความสามารถใช่ไหมทำได้ครับอ่ะลุยเลยค่ะแล้วเราเข้าไปเดินอยู่ใต้ถุนมันไม่เตี้ยไปใช่ไหมเนี่ยก็เดินได้ครับเดินได้ไปเดินเลยค่ะอ่ะอีก2 อาทิตย์ใครมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นที่ตรงนี้เป็นที่ให้ความรู้ตรงนี้มันเดี๋ยวต้องปรับดินปรับลงไปข้างล่างปรับดินลงไปอ่าเพราะว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันจ้ะก็สวัสดีนะคะในช่างเราอยู่กันกี่คน7 คนโอเคนั่นหมายความว่าของเราแข็งแรงเพราะเราทำปูนเนี่ยค่ะลักษณะของการทำงานของในช่างนะคะคุณแม่ไปที่หมู่บ้านเขาแล้วเราเห็นเลยเนี่ยอันเนี้ยทนมากเลยแล้วเราทำยังไงให้ไม้ไผ่เราทนที่สุดเดี๋ยวในช่างต้องบอกคุณแม่แล้วล่ะและนี่ก็คือทั้งอันเก่าและอันใหม่เอามาผสมกันแต่แข็งแรงทุกอันใช่ไหมคะเลือกแต่อันที่ว่าแข็งแรงจะถูกต้องค่ะแล้วเราอยากให้ดูวิวนะคะทันทีที่เรามีตรงนี้และเรามีเนี่ยค่ะท่าน้ำอยู่อย่างนี้ให้มองดูวิวอันนี้จะเป็นศาลาที่ให้ความรู้เราก็จะมีคนที่มาเรียนความรู้ในทาราฟาร์มนะคะก็จะนั่งมองไม้น้ำเป็นยังไงไม้พืชผักสวนครัวเป็นอย่างไรและวิธีการทำปุ๋ยเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นการรายงานข่าวต้องขออนุญาตครูส้อยว่าคุณแม่ต้องไปทักเด็กๆ ISV กลับไปที่องค์ดำเพื่อการเยียวยาโลกใบนี้ขอบพระคุณมากนะคะในช่างทำไปเถอะทำสุดฝีมือไปเลยโอเคเนาะถ้าตรงส่วนไหนที่ไม่ตัดแล้วมันนอกเป็นนอกชานได้ก็เก็บไว้ก็ได้นะกล้าไหมไม่กล้าใช่ไหมเนี่ยคุณแม่จะบอกให้หนึ่งสองสามเนี่ยถ้าสามอันเนี้ยในช่างมีไม้ค้ำออกไปและเนี้ยเป็นคล้ายๆเป็นระแนงออกไปได้เก๋นะจะเพิ่งตัดนะจะเพิ่งตัดจ้ะไปดีไซน์ร่วมดีไซน์ร่วมค่ะไปแล้วนะคะฝนตกต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะนี่เป็นหนึ่งในการทักทายเป็นสเตชันหนึ่งซึ่งเด็กๆ ISV น่าจะมาเรียนรู้กับเด็กปปากยอซึ่งเขาเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่พวกเราต้องบอกว่าเราควรจะเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเป็นอีกหนึ่งในการรักษาป่าให้เรานะคะเอาละค่ะไปทักไม่ชีกิฟต์เมื่อเช้านี้เด็กๆมาเป็นไงบ้างลูกก็ทุกคนก็น่ารักค่ะมาประเมินเด็ก ISV ให้คุณยายหน่อยใครๆเขาบอกว่าเด็กเนี่ยมันจะพึ่งตัวเองได้หรือเปล่าอ่ะยายให้หนูพูดตามความเป็นจริงเมื่อเช้าเขามาแล้วเขาเป็นไงคะก็จะแบ่งเป็น3ฐานอ่ะหนูยืนไม่ต้องบอกเทคนิคก็เขาแอคทีฟมั้ยมันก็มี2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหนึ่งก็คือให้ความใส่ใจกับการทำแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังแบบเก้งๆก้างๆยังไม่มั่นใจไม่ชิกิฟเขากำลังจะพูดเขาไม่คนไม่มีลูกนะคะ ถ้าเรามีลูก2คนอยู่ในบ้านคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มั่นใจตอนนี้แต่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดและแก้ปัญหาเป็นในวันหน้าอะไรที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ไม่ได้ตัดสินว่าเขาคือคนที่จะประสบความสำเร็จเราต้องเลี้ยงลูกแล้วเห็นว่าในทุกสิ่งที่เรากำลัง
ยื่นโจทย์ให้เขาตอบเด็กบางคนไม่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อยค่ะแต่เด็กบางคนสามารถไปถึงเป้าได้ในวิธีการของเขาค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจอย่าหวังว่าเด็กมันจะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นมันค่ะเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้กับฟาร์มเห็ดนะคะซึ่งอันนี้เราสอนอยู่แล้วที่เสถียร1เด็กทุกคนใน ISV ปลูกเห็ดกินแล้วราคาอยู่ที่ว่าใครจะให้ความสำคัญกับการปลูกกินหรือซื้อกินอันนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเราตามไปดูเลยคุณแม่อ้าปากพูดไม่ได้เลยเพราะว่าขม่าวควันมันอยู่ข้างหน้าคุณแม่มันจะมีเหตุผลในทุกเรื่องแหละค่ะบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมความอดทนของคุณแม่ต้องสูงมากขนาดนี้เมื่อกี้นี้อ้าปากพูดไม่ได้เลยมันจะไปเลยล่ะเพราะว่าฝุ่นเขาคงเอารถไปเอาไม้ค่ะคราวนี้เราก็มองไปทางด้านนู้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนะคะ1เดือนแล้วแตกหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่ม21 22ตุลาคมแตกหมดแล้วให้ชื่นใจได้เลยค่ะเดี๋ยววันที่25ผู้ใหญ่หลายคนที่ช่วยปลูกต้นไม้ก็จะมาเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือก็จะให้เห็นเลยว่าศักยภาพในการทำงานที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นของเสถียรธรรมสถาน1และ2นั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันท่านดูนะคะอันนี้ค่ะเมื่อวานนี้พี่หมูยังยกอยู่แถวๆนี้เลยคุณแม่จอดนิดนึงค่ะแล้วมองไปไกลๆก็ยังเห็นยกอยู่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างพื้นที่ในอนาคตที่เราจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราจะไม่ได้สร้างอาคารสถานที่มากนักนะคะแต่เราจะปลูกต้นไม้เยอะและบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราเอาหินมาตั้งเป็นบริเวณลานกิจกรรมซึ่งต้นไม้ตรงนี้ค่ะมีอายุมากกว่าพันปีเราเรียกตรงนี้ว่าลานต้นไม้พันปีมันมากกว่าแล้วล่ะค่ะต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่อายุเยอะแล้วก็ยกมานะคะบางต้นยังถูกทิ้งอยู่ข้างถนนอยู่เลยพยายามมากที่จะหาความช่วยเหลือให้ได้บางต้นก็ต้องไปเล็มกิ่งออกเพราะน้ำหนักมันเกินถ้าคุณแม่รู้แผนการทำงานอย่างเงี้ยคุณแม่ปักหาลูกศิษย์ทั่วแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้เป็นอีกหนึ่งของการยกมาอันนี้ก็คือเพิ่งยกมาใบไม่เหี่ยวเลยอันนี้ปลูกสุดท้ายคือต้นนี้เมื่อวานนี้ค่ะก็บางกิ่งมาไม่ได้เลยน้ำหนักเกินเขาก็ต้องตัดค่ะก็เสียดายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยหาความร่วมมือกันนะคะบางต้นเราจะเห็นว่ามีต้นตะแบกอยู่ตรงกลางต้นไทรคุมรอบเลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเราเชื่อว่าอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นไทรย้อยค่ะจะเป็นทรายใบขนุนทรายย้อยที่จะให้ร่มเงานะคะอันนี้คือปลูกล่าสุด2ต้นนี้ล่าสุดแล้วก็ล่าสุดของสุดๆก็คือต้นพยอมนั่นแหละค่ะต้นพยอมหอมไกรก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ต้นลมเลยค่ะลมพัดมาจากชายทะเลก็จะหอมฟุ้งเป็นพยอมหอมไกรอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันที่25นะคะท่านใดที่ปรารถนาที่จะช่วยคุณแม่ทำงานเรื่องหัวใจเดียวกันและพันมือมาช่วยกันลดน้ำจับจองการทำงานต่อยอดของการให้ร่มเงากับโลกนะคะอันนี้ของป้าตุ๊กที่ปลูกเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือต้นฉนวนเงินค่ะเราก็หวังว่าทุกอย่างจะให้ร่มเงากับโลกคราวนี้เราไปดูเด็ก ISV กันค่ะอย่าเบื่อเด็กตรงนี้จะล่มลื่นมากมันจะเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็คิดว่าเรามองแลนด์สเคปไว้ชัดเจนนะคะได้ยินเสียงการขุดปลูกต้นไม้อีกแล้วอ้าวลงแล้วด้วยโอ้โหคุณยายว่าเร็วแล้วนะนี่ปลูกแล้วเลยนะคะพอเขาเตรียมกันเลยค่ะนี่ต้นไม้ลงอันนี้ก็ไม่กี่ตัน
สบายสบายอ่ะไปดูเลยกำนันสมชายอ้าวพี่หมูมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเด็กๆมาหายายลูกมาเมื่อคืนนอนหลับไหมคะเออชอบไหมอ่ะนอนตีสองตอนที่สองยายได้ยินเสียงคุยของพวกเธอตลอดเลยทำอะไรกันลูกตีสองไม่รู้ค่ะเพราะว่ากิ๊กกี้นอนก่อนอ้าวกิ๊กกี้นอนกี่ทุ่มแสดงว่ายายได้ยินเสียงกิ๊กกี้นั่นแหละห้าทุ่มเนี่ยยายหลับแล้วของเราล่ะหนูก็นอนเท่ากับกิ๊กกี้อ่าแล้วหนูตีสองเด็กๆเหล่านี้คือเด็กๆรุ่งอรุณก็เป็นหลานๆที่เคยเอาจักรยานมาให้เก็บไข่ซิลกี้เก็บไข่ไก่เขาก็เป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะคะจริงๆแล้วเขาน่ารักมากสำหรับคุณยายแล้วลุยเลยวันนี้ไปทำอะไรได้ไปทำเลยชักหน้ายิ้มแล้วนี่เมื่อเช้านี่หน้ามันอย่างนี้ค่ะ อ่ะกล้องไหนเอากล้องนี้เอาตาทุกทิศอ้าวตรงนี้พี่หมูมาปลูกต้นไม้อะไรล่ะเนี่ยต้นอะไรจ๊ะเอ้ยมัวแต่ปลูกต้นไม้เดี๋ยวหินยายไม่จบหรอกวันนี้ไม่ไปทำหินเหรอพี่หมูอ่ะคนนี้ก็จะไปแล้วครับอ๋อคนไม่มีไม้ที่มาข้างหน้าจะเป็นเตาข้าวครับก็นี่จะไปกันทำอีกแล้วพี่หมูวันนี้เก็บรถกี่โมงอ่ะต้นไม้ยังไม่มาพี่เดี๋ยวพี่หมูยกหินก่อนแล้วพี่หมูเก็บรถกี่โมงอ่ะวันนี้ก็สี่ห้าโมงครับเข้ากรุงเทพ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันงั้นเดี๋ยวคุณแม่จะไปจบลงที่องค์ดำทักเด็กๆ เขาแล้วก็เนี่ยค่ะอัศวินคนนี้ยังอยู่ใช่ป่ะคนนี้อยู่ครับเดี๋ยวอยู่ให้คุณแม่เอาหินไปก่อนหินดำแต่เดี๋ยวต้นไม้คุณแม่มาวันนี้มันหนักมากเลย180 ตันน่ะพี่หมูยกก่อนได้ป่ะได้ ถ้าไม่บอกว่าให้ช่วยยกเนี่ยสงสัยจะลำบากเพราะมันใหญ่มากไงคะที่มันถูกทิ้งอยู่ข้างถนนนะจะมาได้ป่ะไม่รู้เราสู้กันหน่อยเนาะสักตั้งแต่จากคันนั้นมาได้แล้วล่ะของคุณแม่ของที่ว่าของไอเซียเมงอ่ะมันยังไม่ถึงโอเคงั้นเดี๋ยวรอนะคันนั้นต้องให้รอผมอะงานมันยาวเลยคุณแม่แม่เรียกงานต้องรอยาวบอกเลยงานติดติดเลยมาเดือน26-27เลยแหละแล้วอ่างั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ออกรายการคุณแม่หลบก่อนนะเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะตามมาเลยหนูอ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะเห็นการปลูกต้นไม้ของพวกเราแล้วนะคะต้นนี้ก็เอาไว้สำหรับให้เด็กๆปีนป่ายก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยเลยค่ะห้องน้ำฟินสโตนเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งค่ะมาทางด้านนี้ชมโอเคเลยไหมครับเดี๋ยวคุณแม่ไปทางนู้นได้ไงจะขอไปดูต้นไม้ที่เธอปลูกตรงนู้นหน่อยอ่ะขอยืมหน่อยสิขอยืมมือหน่อยไปชมไปไหมค่ะจับ1 2เอ้ย1 2 3ปึ้มค่ะเนี่ยค่ะน้ำตกเขาดูสิคะอนันทวันรับอนันทวันด้วยก็ทำงานกับเด็กเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นมีต้นไม้เดี๋ยวคุณแม่พามาดูห้องน้ำ3ห้องนี้ก็เพื่อคนสูงวัยนะคะสูงวัยเลยค่ะเนี่ยเด็กๆ ISV เข้าอยู่กันแถวๆนี้ล่ะค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่เราใช้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของ3D ของดูสิเป็นงาน Social Enterprise ของใครนะอันเนี้ย SCG ค่ะอันนี้ก็แนะนำนะคะถ้ามองจริงๆอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเด็กห้องน้ำผู้ใหญ่เด็กๆ ISV มาลูกไก่ขันแล้วเรียกรอเก็บไข่แล้วเร็วลูกไปสวัสดีครับสวัสดีลูกไปดูสนามเด็กเล่นพวกเธอไปดูแล้วไก่จ้าเนี่ยแหละหลานฉันนะให้ความร่วมมือบ้างเป็นครั้งคราวก็ถือว่าเจ๋งเด็ดแล้วล่ะค่ะเด็กๆไปนี่ก็เป็น
เป็ดแล้วก็เป็นไก่ซิลกี้นะคะเนี่ยราคาสาวๆค่ะเห็นยังคะอันนี้สาวสาวISV รุ่นไหนคะรุ่น7อ่ะไปหาไก่ซิลกี้บางทีก็ต้องพาให้เห็นแก้ปัญหารู้ความจริงตรงนี้แหละค่ะเขาเอาต้นไม้มาวางไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะตรงนี้เป็นที่ที่เราเชื่อว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นนั้นต้นไม้ต้นนี้คุณยายก็สร้างไว้เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เป็นที่ปีนป่ายนะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราก็นำเสนอให้เห็นแล้วว่าความเป็น mindfulness family ของเราเรามีเด็กทุกวัยทุกชนชั้นทุกเพศและก็ทุกศาสนาด้วยค่ะสุขทุกข์เป็นสากลคุณแม่เชื่อมั่นว่า mindfulness family ของเราที่มีคนทุกวัยจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะเยียวยาใจเราเพื่อที่จะเยียวยาโลกใบนี้และสุดท้ายเราจะกลับไปจบลงที่องค์ดำเพื่อส่งการถ่ายทอดนี้ส่งต่อให้คุณชอบพกาวิริยานนท์ที่กำลังจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทติดตามคุณแม่มาอันนี้คุณแม่ชอบมากนะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เหมาะเจาะมันอยู่ในพื้นที่ที่เราเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าหลานๆเนี่ยเขาจะต้องฝึกเรียนรู้อ่ะยายควรจะมอดไหมก็ควรมอดนะปะอันนี้คือสนามเด็กเล่นเก่าของเราถ้าจำได้วันนี้ยกต้นไม้ใหญ่มาวางเลยพอเข้ามาตรงจะเป็นร่มเงาเขาอาจจะใช้เป็นที่เยียวยาปรึกษาหรือตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อท่านดูสิคะทำไมคุณยายลงทุนกับต้นไม้ทุกต้นของเด็กๆเพราะคุณยายมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการปลูกต้นไม้ไปพร้อมกับการรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ในใจของเด็กๆเป็นงานที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรจะให้ความใส่ใจเทคโนโลยีมากเกินไปก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าทางฝั่งจิตใจมันล้มเหลวไอ้ที่มากเกินไปจะเป็นภัยทันทีประโยคคมมากเลยค่ะเทคโนโลยีดีทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ถ้าเร็วมากเกินไปแต่ใจล้มเหลวมันจะเป็นภัยทันทีนะคะมาช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ทำสนามเด็กเล่นที่เด็กๆเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากกว่าการเนี่ยนะคะออกมาก็เลี้ยงไก่ไปเห็นไหมคะออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะพอเลี้ยงไก่ก็ดูจะนี่ไปบอกไอ้เด็กมันด้วยนะว่าไอ้เป็ดเทศพวกนี้มันฟักไข่ของมันอยู่นะเนี่ยเสียงดังมากเกินไปเฮ้ยเด็กเสียงดังมากเกินไปเฉาเลยดูสิเป็ดมันฟักไข่ของมันอยู่ดูสิเนี่ยไข่เป็ดเทศยายเดินเข้ามาตรงสนามเด็กเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขอโทษทีนะจ๊ะกลับมาเธอไปเรียกมันกลับมานี่กุ๊ก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 เป็ดเทศไปละงอนไปละฉันจะรู้ไหมล่ะว่ามันมาฟักอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่รู้งั้นเราต้องไปเขาจะได้กลับมามีกี่ฟองอ่ะเอ้ยเยอะนะโอ้ยอีกหน่อยเราคงเจอเป็ดเทศเดินกันเต็มพื้นที่เราเลยนะอันนี้ของจริงนะคะไม่ได้อิงนิยายเห็นเราทำงานกันอยู่อย่างนี้ค่ะจริงหมดแล้วค่ะทุกเรื่องจริงหมดเลยเพราะว่า1ร้อนแรงนะคะแต่ใจสู้เด็กเนี่ยนะคะเขาเรียนรู้กับคุณยายมากเรื่องการสู้เป็นก็เย็นได้ค่ะสู้ไม่เป็นก็ตายทั้งเป็นนะคะปะพูดเรื่องการเยียวยากันต่อขอโทษทีนะขอโทษทีไปทางด้านนี้เลยค่ะเข้าไปที่องค์ดำอันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นถนนสายหลักที่เข้ามาก็มองไปก็จะเห็นนี่แหละค่ะต้นไม้กลุ่มต้นไม้พันปีเห็นไหมคะน่ะทำงานกันอยู่ช่วยบอกกับช่างสร้อยว่าไม้ไผ่ที่ใช้ต้องเป็นไม้ไผ่ที่ดีนะคะเราหาได้ผู้สูงวัยจอดรถตรงนี้เด็กๆเลี้ยงไก่ตรงนี้มีสนามเด็กเล่นและตรงนั้นก็จะเป็นลานกิจกรรมพ่อแม่มันคงโล่งอกเนาะอยู่กับคุณยายเมื่อวานนี่ก็แบบนั่งรอมันจะยกองค์ดำเสร็จเนี่ยปล่อยก็เหอะนี่มาดูทางนี้ของเราวันนี้ได้กี่ฟองลูกตายถ้าเธอเอาเด็กเข้าไปไก่ฉันไม่ตกใจหยุดฟอหยุดไข่เลยไหมเธอเฮ้ยยังไงก็รักษาไก่ฉันด้วยนะทีละ10พอจ้ะก็
านก็ต้องรู้นะปะวันนี้เดี๋ยวจะส่งไม้ผ่าให้ชอบประกาศแต่ขอให้ไปพูดเรื่องปฏิจจะตรงบริเวณนั้นหน่อยจ้าบ๊ายบายลูกอ้าวเบียร์กับซาซ่าอยู่ไหนอะอยู่น่าจะอยู่ตรงเต็นท์ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็ได้ตอนที่ยายส่งก็ได้เพราะตอนนี้ตามหาไม่ทันแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะคนดูอยู่เท่าไหร่คะมีคนดูฮะโอเคเลี้ยวเข้าไปที่องค์ดำเลยบอกรถทุกคันว่าแล่นเบาๆได้ลูกจ้ะเราก็ได้มองเห็นนะคะว่าทิวทัศน์ของเนี่ยค่ะจอดตรงนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินให้เห็นเลยค่ะว่าท่านที่มาถึงในหุบเขาโพธิสัตว์ถือเป็นการแนะนำเลยนะคะคนดูเก่าคนดูใหม่ตรงเนี้ยค่ะเราจะไปจอดรถฝั่งนู้นนะคะก็จะเห็นวิวของที่จอดรถก็สวยงามไปอาศัยเขาละค่ะเพราะว่ารถบัสก็ต้องจอดอยู่ข้างนอกแล้วก็จะเห็นป้ายเนี่ยค่ะก็เป็นป้ายที่เดินเข้ามาข้ามรถไม่ขวักไขวเลยค่ะเพราะว่าเป็นถนนที่แบบนานๆถึงจะมีรถขึ้นมาสักทีก็จะเห็นป้ายหุบเขาโพธิสัตว์40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นก็นี่ก็เป็นงานศิลปะของการตีทองแดงนะคะไล่เข้ามาแล้วถ้ามองไกลไปที่เราเห็นรถยาวเครนรอที่จะยกหินอยู่นั่นก็คือพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาค่ะคุณแม่อยากให้ดูเลยว่าการยกท่านสูงเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นท่านชัดเจนมากค่ะและเป็นการยกที่บริเวณนี้ก็จะเหมือนท่านเนี่ยค่ะต้อนรับอยู่ทางด้านหน้าเลยมองเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เราอยู่ข้างบนเราอาจจะรู้สึกว่าท่านดูสูงแต่วันนี้เราอยู่ข้างล่างถ้าท่านไม่สูงเรามองไม่เห็นอันนี้เป็นถนนที่จะมีรถมาส่งผู้สูงวัยได้พี่หมูเตรียมที่จะยกหินพวกนี้ขึ้นนะคะและคุณแม่เองก็เชื่อว่าท่านใดที่มีความป่วยไข้พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาจะเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญางามมากเลยค่ะทุกทีท่านจะเตี้ยๆแล้วคุณแม่ก็เริ่มยกสูงเพราะเราเอาน้ำตกขึ้นไปสูงพอยกสูงแล้วตั้งอยู่บนก้อนหินสูงเนี่ยท่านก็จะเด่นนั้นเวลาที่จอดรถข้างนอกแค่คนขับรถผ่านหุบเขาโพธิสัตว์ยกมือไหว้ก็มีกำลังใจนะคะก็วันนี้จะจบลงที่ตรงนี้ละค่ะทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเมื่อใดที่มีอวิชชาการปรุงแต่งจิตอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงปฏิจจสุบาทคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่เรารู้ทันไหวใจตื่นได้ถอนอวิชชาได้ทุกข์ก็ไม่มีถ้าอวิชชามีทุกข์มีเมื่อใดที่เรามีความมืดแล้วเราไม่แน่ใจว่าในความมืดมีอะไรเราจะปรุงแต่งอย่างมืดๆและนั่นแหละค่ะสิ่งที่น่ากลัวอวิชชาคือความมืดอย่าหลับตาอยู่กับความมืดและยิ่งมืดยิ่งต้องลืมตาแห่งปัญญาไว้เมื่อเรามีตาแห่งปัญญาขจัดความกลัวได้เราจะไม่ปรุงแต่งอย่างมืดๆเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างรับรู้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เท่าทันและที่สำคัญก็คือเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นอายตนะเราชื่อว่าเป็นอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเมื่อมีตากระทบรูปมีวิญญาณการรับรู้คือการรู้อย่างมีสติปัญญาไว้เราจะเห็นอาการของจิตที่จะมีอยู่3 1พอใจเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาและอีกอันนึงคือมันเฉยๆคืออัตทุกขมสุขเวทนาถ้าเราฝึกจิตให้เข้าใจ
เห็นความเป็นกลางมีความมัธยัสถ์ใช้คำว่าจิตมันไม่เพลินชอบเพลินชังถอนความชอบชังได้เราจะรู้ตื่นและเบิกบานเห็นสิ่งที่ปรากฏมันเกิดดับอย่างฉับพลันเท่านั้นคุณแม่พยายามเดินขึ้นที่สูงแล้วพูดด้วยเพื่อเป็นการบริหารปอดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะกำลังจะจบแล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้เรายกหินซ้อนอยู่บนหินถ้าเรามีความหนักแน่นในโลกให้มันหวั่นไหวยังไงเราก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกค่ะอวิชชามีทุกข์ก็มีอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไร3สเต็ปง่ายๆ1ฝึกมีสติทุกลมหายใจเข้าและออกรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตคือจิตตสังขารเวทนาเป็นจิตตสังขารรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตมันจะชอบชังเฉยมันก็เกิดดับอย่างฉับพลันรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับอย่างฉับพลันภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะตัณหาไม่มีเดี๋ยวไปฟังชอบพกาวิริยานนท์เขาเล่าเรื่องปฏิจจสุบาทแบบอารมณ์สนุกสนุกขณะนี้คงดูกันอยู่นะคะคุณแม่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่สั่งจองปฏิทินอันนี้สำคัญมากเลยค่ะปฏิทินจะมี12จุดว้าวของหุบเขาโพธิสัตว์ใครเข้ามาที่นี่ต้องถือปฏิทินแล้วจะรู้เลยว่าตรงนี้มีธรรมบทไหนในทุกๆจุดว้าวทั้ง12อาการของต้องเรียกว่าที่จริงปฏิจจสุบาทก็คือสิ่งที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นใน12ที่เห็นภพชาติแห่งทุกข์เกิดนะคะแต่มันเป็น12สถานที่ว้าวใน12เดือน99บาทคือการสนับสนุนการทำงานเทราฟาร์มการทำงานเยาวชนเมล็ดพันธุ์เรามีอยู่หมื่นฉบับนะคะที่จริงหมื่นครอบครัวครอบครัวละ1ฉบับก็ได้แล้วหรือว่าบางบริษัทอาจจะสั่งเป็น10อาจจะสั่งเป็น100อันนี้ก็มีทยอยกันเข้ามาแล้วปฏิทินของเราไม่ใช่แค่เพียงบอกเรื่องราวของวันเดือนปีแต่มันบอกวิถีชีวิตของเราบอกวิธีการปฏิบัติมีวาทธรรมและคุณเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของเด็กๆด้วยค่ะสนใจเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคนละ1คนละ2คนละ10คนละ20คนละ100คุณทำได้ทั้งนั้นค่ะเราหวังว่าสิ่งนี้พอที่จะเป็นประโยชน์และรับใช้ได้บ้างเยียวยาใจเรารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้รู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ถ้าใครติดตามคุณแม่แอดเวนเจอร์อาจจะเจอเห็นคุณแม่คุยกับเด็กๆตอนบ่ายก่อนที่ก็จะกลับอีกครั้งนึงค่ะเราตามมาดูกันได้เลยค่ะ